ค่ะบีจะมาเล่าดราม่าเรื่องการเก็บเห็ดให้ฟังนะคะไม่มีปัญญาซื้อเห็ดกินเลยเก็บแบบทำลายธรรมชาติชื่อว่าเห็ดปะการังยอดมงกุฎนะคะสวยมากมันจะอร่อยมากๆสวัสดีค่ะเจอกับแม่บีซานยูเอสอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแม่บีก็มาเข้าป่าคนเดียวก็จะรู้สึกเงียบๆเงาๆนิดนึงนะคะแต่ก็จะสะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็จะคล่องตัวมากขึ้นนะเพราะว่าเด็กๆไปงานวันเกิดของเพื่อนกับแต่ดีนะคะวันนี้แม่บีก็เลยต้องมาเข้าป่าคนเดียวเดี๋ยวไปลุยกันค่ะว่าวันนี้เราจะได้เห็ดกลับบ้านไหมไปค่ะคิดถึงเจ้าเลี่ยมเหมือนกันนะคะเนี่ยที่จริงพี่ลูน่าก็อยากมากับแม่นะคะวันนี้แต่ว่าอยากไปงานวันเกิดเพื่อนด้วยแม่ก็เลยบอกว่าไปงานวันเกิดเพื่อนก่อนเพราะว่าปีนึงมันมีแค่ครั้งเดียวเนาะเดี๋ยวคราวหน้าค่อยมาหาเห็ดกับแม่แล้วกันปกติถ้าไม่มาหาเห็ดพวกเราค่ะก็จะมาเดินเล่นกันอยู่ที่นี่อยู่แล้วเพราะว่าป่ามันสวยค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะบีจะมาเล่าดราม่าเรื่องการเก็บเห็ดให้ฟังนะคะเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะที่แม่บีไปเก็บเห็ดนางรมทองนะคะที่เยอะๆแบกมาเยอะๆค่ะก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ประมาณว่าเราเก็บแบบทำลายธรรมชาติทำไมเก็บไปหมดไม่เหลือเผื่อแผ่ให้คนอื่นกินอะไรอย่างนี้เนาะที่จริงแล้วก็คือแม่บีเก็บมาแม่บีเอาไปแจกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนไทยที่นี่นะคะแล้วก็แจกเพื่อนบ้านในละแวกใกล้เคียงนะคะซึ่งป่าที่แม่บีไปเก็บอ่ะมันเป็นป่าสาธารณะนะคะที่นี่เขาก็จะมีกฎว่าสามารถเก็บกินได้แต่ห้ามขายนะคะถ้าเกิดว่าขายก็คือผิดกฎหมายเนาะแม่บีก็จะเก็บมาแจกทุกคนนะคะนอกจากว่ามันเหลือเยอะมากๆค่ะแม่บีถึงจะทำการต้มแล้วก็เอาแช่ช่องฟรีซไว้กินในช่วงหน้าหนาวนะคะแล้วก็มีบางคนนะคะบอกว่าเฮ้ยเป็นถึงเมียฝรั่งไปอยู่เมืองนอกเมืองนาอย่างดันโดนเข้าป่าไปหาเห็ดคือไม่มีปัญญาซื้อเห็ดกินเลยอะไรอย่างเงี้ยคือบีได้ฟังแล้วมันตลกมากเลยค่ะทุกคนก็การหาเห็ดนะคะมันเป็นอะไรที่คล้ายๆงานอดิเรกค่ะเป็นความชอบส่วนตัวเงินซื้อเห็ดอ่ะเรามีอยู่แล้วล่ะแต่ว่าการที่ได้มาหาเห็ดเองในป่าเนี่ยได้สูดอากาศบริสุทธิ์ในป่าที่สวยๆแบบนี้นะคะได้เดินออกกำลังกายแล้วคือเวลาเราไปหาเห็ดอ่ะมันตื่นเต้นทุกคนมันจะมีความสุขมากกว่าการที่เราเดินไปที่ตลาดเอาเงินไปจ่ายเขาแล้วก็หยิบเห็ดออกมากินอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเจอเห็ดปะการังยอดมงกุฎค่ะนี่เห็นไหมคะเขาจะขึ้นตามขอนไม้ผุๆอย่างเงี้ยนี่อย่างเงี้ยลักษณะเขาคล้ายๆปะการังมันก็เลยได้ชื่อว่าเห็ดปะการังยอดมงกุฎนะคะเป็นอย่างนี้ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูร้อนแล้วนะคะเริ่มเข้าฤดูร้อนแล้วเนาะเราก็จะรอให้ฝนตกลงมาอีกเยอะๆสักพักนึงแล้วก็เดี๋ยวเห็ดเหลืองก็จะเริ่มออกช่วงปลายเดือนมิถุนาหรือต้นเดือนกรกฎาคมนะคะช่วงนี้ก็จะมีเห็ดปะการังขึ้นแบบนี้ใบไม้บางข้างในก็มีอีกนะ
ถ้าใครไม่ขี้เกียจเก็บนี่คือได้เยอะเลยนะคะเนี่ยมันเล็กเป็นอย่างเป็นช่อเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเอาไปใส่ยำทำเป็นยำแบบคล้ายๆยำรวมมิตรนะคะใส่เห็ดเข้าไปอร่อยเลยแบบเนี้ยนี่ช่อนี้สวยช่อนี้สวยไม่ต้องตกใจนะคะพอดีมีเจ้าหน้าที่เขามาตัดหญ้าบริเวณทางเดินนะคะก็จะมีเสียงเครื่องตัดหญ้าให้ได้ยินอยู่เป็นระยะเนาะโอเคเดี๋ยวนั่งพักก่อนนะคะทุกคนแล้วก็แม่บีจะให้ดูหนังสือที่แม่บีพกเข้าป่าด้วยนี่เป็นหนังสือเกี่ยวกับเห็ดที่เกิดในวิสคอนซินนะคะขนาดพกพาที่แม่บีจะเอาใส่กระเป๋าแล้วก็เดินป่าไปด้วยทุกครั้งนะคะเพื่อความมั่นใจถ้าเจอเห็ดชนิดใหม่ๆแม่บีก็จะเปิดดูในนี้นะคะเอากลับไปบ้านแม่บีก็จะไปทำสปอร์ปรินท์เพื่อความชัวร์นะคะสำหรับเห็ดชนิดใหม่ๆที่แม่บีไม่เคยเก็บก่อนที่จะกินเนาะแม่บีจะเข้ากลุ่ม Wisconsin Mushroom ก็คือเป็นกลุ่มเกี่ยวกับเห็ดที่เกิดใน Wisconsin นะคะคือใน Facebook เขาก็จะตั้งกฎไว้เลยนะคะว่าการที่จะเข้ากลุ่มนี้ห้ามถามโลเคชั่นจุดที่เก็บเห็ดของสมาชิกท่านอื่นๆเด็ดขาดถ้าไม่อย่างนั้นถ้าถามปุ๊บนี่คือทัวร์ลงทันทีเลยค่ะทำไมเขาไม่ให้ถามว่าไปเก็บเห็ดที่ไหนเนื่องจากว่าแม่บีก็เริ่มต้นจากการที่ไม่รู้อะไรเลยแล้วก็เข้ากลุ่มไปแล้วก็ค่อยๆศึกษาไปซื้อหนังสือมาอันนี้เป็นขนาดพกพานะคะจะมีเล่มใหญ่อีกเล่มนึงอยู่ที่บ้านแล้วก็ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในอินเทอร์เน็ตแล้วกว่าที่เราจะเจอป่าเห็ดนะคะทุกคนแล้วพวกเราไปกันคือไปทั่ววิสคอนซินเลยค่ะขับรถไปบางที2ชั่วโมงก็มี3ชั่วโมงก็มีกว่าที่เราจะรู้ว่าเห็ดมันเกิดณจุดไหนอะค่ะคือทุกคนมันใช้เวลานานมากๆเลยนะคะแล้วจู่ๆจะมีบางคนเข้ามาถามเซาซีให้เราบอกว่าไปเก็บจุดไหนให้บอกโลเคชั่นเลยให้บอกที่อยู่เลยว่าให้เก็บจุดไหนอะไรนี้คือพอแม่บีได้ยินแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมมันง่ายจังอ่ะเราก็ไม่อยากบอกใช่ไหมคะทุกคนแม่บีก็จะบอกว่าแม่บีไปเก็บณป่านี้นะแต่แม่บีจะไม่บอกว่าจุดไหนให้เขาไปเดินหาเองอะไรประมาณนี้แล้วทีนี้ก็คือผิดใจกันไปเลยค่ะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่สนิทกันจริงๆแม่บีก็จะชวนไปด้วยไม่เชื่อทุกคนลองถามดูคนที่เก็บเห็ดต่อให้อยู่ในเมืองไทยว่าอยู่ที่ไหนก็ตามเขาจะหวงจุดที่เขาเก็บเห็ดเนื่องจากว่ากว่าที่เขาจะหาจุดนั้นเจอมันใช้เวลานานมากๆเลยอันนี้อยากให้เข้าใจนิดนึงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะมาเก็บเห็ดด้วยอยากมาศึกษาดูว่าเห็ดแต่ละชนิดมันเป็นยังไงขอมาด้วยดีๆอันนี้โอเคค่ะแม่บียินดีที่จะให้ร่วมทริปมาด้วยแต่คือต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าแม่บีเวลาจะไปเก็บเห็ดจะไม่ค่อยวางแผนจะดูตื่นมาดูสภาพอากาศเอ้ยวันนี้อากาศดีไม่มีอะไรทำบางทีก็ชวนเจ้าเลี่ยมชวนลูน่าปุ๊บปั๊บออกมาเลยอย่างนี้ก็มีค่ะบางทีก็ชวนกันมาทั้งครอบครัวอย่างที่แม่บีบอกแม่บีก็จะไปส่งแดดดี้ไปวิ่งแล้วทีนี้พวกเราก็จะไปเดินเล่นหาเห็ดในป่ารออะไรประมาณนี้นะคะขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือมีหลายคนเป็นห่วงเข้ามานะคะเวลาที่แม่บีมาเดินป่ากัน2คนแม่ลูกหรือมาคนเดียวแบบนี้ป่ามันน่ากลัวไหมมีสัตว์มีพิษหรือเปล่ามียุงไหมอะไรอย่างนี้นะคะแม่บีก็ขอบอกไว้ตรงนี้เลยนะคะว่าป่าที่นี่นะคะคือไม่น่ากลัวเลยค่ะเพราะว่าป่าสาธารณะที่นี่ส่วนมากจะเป็นเขตป่าสงวนป่าอนุรักษ์ของทางซิตี้หรือทางเมืองหรือว่าทางเขตเทศบาลอะไรต่างๆนะคะเขาก็จะทำเป็นเส้นทางเดินแล้วก็มีป้ายกำกับชัดเจนนะคะให้คนมาเดินศึกษาธรรมชาติบางคนก็มาวิ่งออกกำลังกายครอบครัวมาเดินเล่นก็มีบางทีก็มาเป็นกลุ่มมาคนเดียวผู้หญิงก็มีผู้ชายก็มีนะคะเดินป่าคนเดียวมีเยอะแยะเลยป่าสาธารณะที่นี่นะคะเราสามารถที่จะเก็บเห็ดเก็บผักผลไม้กินได้นะคะแต่ว่าห้ามจำหน่ายถ้าเกิดขายเนี่ยนะคะก็คือผิดกฎหมายนะคะแม่บีเก็บแล้วก็เอาไปแจกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนรู้จักแล้วก็บางทีก็เก็บไว้กินช่วงหน้าหนาวนะคะแล้วก็ป่าที่พวกเรามานี้นะคะไม่มีสัตว์ร้ายนะคะส่วนพวกงูนี่คือหายากมากๆงูที่เจอส่วนมากนะคะจะเป็นงูที่ไม่มีพิษ
ที่ป่าเซเว่นนี้นะคะคือแม่บีเดินมาหลายปีแล้วก็คือไม่เคยเจองูแม้แต่ตัวเดียวค่ะสัตว์ตะขาบหรือคาอะไรอย่างนี้คือไม่มีเลยค่ะสัตว์มีพิษไม่มีเลยเนื่องจากว่าฤดูหนาวของที่เนี่ยสภาพอากาศคือมันโหดร้ายมากๆค่ะสัตว์เลื้อยคลานพวกนี้เขาก็จะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะยุงก็จะมีเป็นบางช่วงบางฤดูกาลนะคะมันจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆนะคะแต่ถ้าส่วนมากก็คือจะไม่มียุงเลยค่ะเดินป่าแบบสบายมากๆเลยหลายคนก็คงหายเป็นห่วงหายกังวลได้แล้วเนาะถ้าบางทีแม่บีพาน้องเลี่ยมหรือว่าพาพี่ลูน่ามาเดินด้วยก็จะปลอดภัยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวบีจะไปเดินป่าต่ออีกนิดนึงนะคะจะไปส่องๆดูว่าเผื่อจะเจอเห็ดนะโอเคไปค่ะเนี่ยค่ะทุกคนเขาก็จะมีป้ายบอกทางอย่างเงี้ยนะคะชัดเจนเป็นระยะเลยทุกคนเห็ดนางรมทองมีหน่อยนึงกำลังขึ้นเลยเนี่ยสวยเลยค่ะว้าวดูค่ะดูกำลังขึ้นเลยจากตรงนี้แล้วกันค่ะเล็กๆนี่บางอันมันเล็กเกินไปก็จะไม่เก็บนะคะนี่สวยมากทำไมต้องกระซิบกลัวคนเดินผ่านไปผ่านมาแถวนี้ได้ยินว่าเราเก็บเห็ดอยู่ตรงนี้นะคะที่จริงมันก็ขึ้นอยู่ข้างทางนี่แหละค่ะทุกคนมันไม่ได้ไกลจากทางเลยนะคะแต่ว่าคนที่เขามาเดินป่าบางทีเขาอาจจะไม่สังเกตเขาก็เลยมองไม่เห็นเนาะเหลือไม่เอาแล้วกันเนาะเพราะว่าเขายังไม่โตแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะมีคนบอกว่าอุ้ยแม่บีเก็บเห็ดมาเยอะเลยแบบนี้เห็ดมันก็ไม่เกิดอีก4ปีหน้าก็คืออันนี้ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าเห็ดนางรมทองหรือว่าเห็ดที่มีลักษณะเป็นหมวกแบบนี้นะคะแล้วข้างล่างถ้าเป็นริ้วๆอย่างนี้เขาจะเรียกกริลนะคะตามภาษาท้องถิ่นที่นี่เขาจะเรียกกริลเนาะก็คือเห็ดมันจะปล่อยสปอร์นะคะสปอร์ก็คือเชื้อเห็ดนั่นแหละค่ะออกมาจากใต้ดอกตรงเนี้ยแล้วทีนี้พอมีกระแสลมพัดมามันก็จะพัดสปอร์ของเห็ดปลิวไปตกบริเวณใกล้เคียงจึงทำให้เห็ดนะคะเกิดขึ้นมาอีกบริเวณรอบๆที่เราเคยหาเห็ดเป็นประจำทุกปีหรือบางทีถ้าฝนตกมานะคะน้ำฝนก็จะช่วยชะล้างสปอร์แล้วก็ไหลไปตามฝนที่มันพัดพาไปนะคะก็จะเป็นการแพร่พันธุ์ของเห็ดตามธรรมชาติแล้วก็มีหลายคนเถียงกันมานะคะว่าการเก็บเห็ดอ่ะไม่ควรที่จะดึงเห็ดออกมาควรที่จะตัดก่อนแบบนี้ก็คือมันไม่เป็นผลนะคะไม่ว่าจะเป็นเห็ดผึ้งหรือว่าเห็ดนำรมทองแบบนี้นะคะที่เขามีลักษณะเห็ดลักษณะของดอกแบบนี้นะคะเขาจะปล่อยสปอร์เช่นเดียวกันเลยค่ะใต้ดอกเห็ดเพราะฉะนั้นแล้วเราจะดึงก่อนหรือว่าจะตัดก่อนก็คือไม่ส่งผลกระทบต่อการขยายพันธุ์ของเห็ดนะคะเอาที่ทุกคนสะดวกแล้วก็สบายชอบแบบไหนก็เก็บแบบนั้นได้เลยนะคะโอเคเนาะวันนี้แม่บีก็มาเล่าเรื่องดราม่าเล็กๆน้อยๆให้ฟังนะคะว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นมั่งก็ไม่เป็นไรนะคะแม่บีไม่ถือสาเนาะเพราะว่าแต่ละคนสามารถที่จะคิดแตกต่างจากเราได้หลายคนก็หลายความคิดแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าแม่บีชอบแบบนี้ชอบที่จะอยู่กับธรรมชาติอยู่กับป่าไม้เก็บเห็ดหาผักป่าอะไรกินแบบนี้มันมีความสุขทางใจมากเลยค่ะทุกคนมันไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบเป็นเงินทองได้เนาะบางคนก็อาจจะไม่ชอบแบบนี้ก็ไม่เป็นไรเนาะไม่ว่ากันแม่บีจะผสมกับเห็ดที่แม่บีไปเก็บมารอบที่แล้วแล้วก็อันนี้แม่บีนึ่งไว้แล้วนะคะแล้วก็ใส่ช่องฟรีซไว้เรียบร้อยนะคะ
3ชั้นมันจะมีความมันจากหมู3ชั้นนะคะออกมาผสมแล้วมันจะอร่อยมากอร่อยมากอยากให้ลองนะคะสูตรนี้รับรองว่าอร่อยอืม